สว.พันธุ์ใหม่โวยเสียงข้างมากกินรวบตั้งโงกมท.21คณะพอดันแก้รัฐธรรมนูญคงทำได้ยากการเมืองวันที่3กันยายน2567 13:48 น.นสว.พันธุ์ใหม่โวยเสียงข้างมากกินรวบเห็นชอบตั้งโงกมท.21ชุดพอเสียงข้างน้อยไม่ได้รับความเคารพไม่สำคัญมองทำงานยากแต่ต้นไม่ต้องพูดถึงแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่3กันยายน2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่2กันยายนลงมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับการประชุมและกำหนดให้มีคณะกรรมาธิการกมท.สามัญประจำวุฒิสภา21คณะจากเดิม26คณะนางสาวนันทนากล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข้อเสนอยกลางข้อบังคับการประชุมว่าด้วยคณะกรรมาธิการที่มีผู้ยกร่างทั้งสิ้น5ร่างซึ่ง4ร่างเป็นของสมาชิกเสียงข้างน้อยและเราตั้งใจจะเสนอร่างนี้เข้าไปและข้อตกลงที่จะนำร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาโดยนำร่างของเสียงข้างมากเป็นร่างหลักแต่ปรากฏว่าทั้ง4ร่างถูกตีตกเหลือแต่ร่างหลักของเสียงข้างมากเพียงร่างเดียวซึ่งเปิดให้แปรยัตติและใช้เวลา30วันแต่เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้แต่คำเดียวเราจึงรู้สึกว่าเสียงของสว.เสียงข้างน้อยไม่มีความสำคัญและไม่มีการเคารพเรามาทำงานในสภาแต่ไม่สามารถผลักดันอะไรได้เลยแม้จะมีข้อตกลงเพื่อลงมติร่วมกันแต่ถึงเวลาก็ใช้เสียงข้างมากลงมติเมื่อถามว่าสว.เสียงข้างน้อยจะทำงานยากหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่ายากลำบากมาตั้งแต่ต้นที่เรามีจำนวนน้อยเกินกว่าที่เราจะไปชนะในมติใดๆได้แต่เรายังคิดว่าสว.มาจากอาชีพที่หลากหลายและการเข้ามาร่วมเข้ามาทำงานต้องมีเสียงข้างมากหรือข้างน้อยและควรให้กลุ่มอาชีพได้แสดงความรู้ความสามารถผลักดันวาระแต่สุดท้ายเราไม่ได้เห็นความหลากหลายตรงนี้ถือเป็นเรื่องยากที่จะผลักดันวาระต่อไปไม่ต้องพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญเราคงทำได้แค่ส่งเสียงให้สื่อมวลชนสื่อสารไปยังประชาชนว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้เรื่องที่สว.เสียงข้างน้อยอยากผลักดันจะไม่สำเร็จเลยใช่หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเราได้เสนอญัตติน้ำท่วมซึ่งคนทั่วไปเขาเห็นความเดือดร้อนเป็นญัตติของเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้รับการบรรจุกว่าจะบรรจุน้ำก็คงลดไปแล้วนางสาวนันทนากล่าวว่าเราคงได้ยินมาแล้วว่าจะมีประธานกรรมาธิการจากสีน้ำเงิน21เก้าอี้ต้องถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่เสียงข้างมากไม่ได้แปลว่าจะต้องกินรวบทั้งหมดหรือจะได้เป็นประธานกรรมาธิการทุกคณะผู้ที่มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการควรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับภาระหน้าที่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อรับผลประโยชน์มีห้องทำงานหรือขอเครื่องราชได้เพราะประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเปิดเงินรางวัลพาราลิมปิกไทยหลังคว้า4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงกีฬาวันที่4กันยายน2567 11:10 น.เปิดเงินรางวัลพาราลิมปิกไทยหลังคว้า4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยการคว้ามาแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงโดย4เหรียญทองประกอบด้วยบ็อกเซียบุคคล BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมภา
วีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53 พงศกรแปยอวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาส T34 บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาส B หญิงสายสุนีจนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD14 รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD7 ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตราใจอ่อนแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH1 ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T54 อธิวัฒน์แพงเหนือ6เหรียญทองแดงจากพาราเทควันโดรุ่น44-47กกขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ W5 ดารารัตน์อาสายุทธจับคู่ชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาพาราแบดมินตัน WH1 WH2 สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานแบดมินตันชายเดี่ยว SL3 มงคลบุญสูงเทเบิลเทนนิสชายคู่ MD8 วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นและบ็อกเซีย BC2 วัชรพลวงศาสำหรับเงินรางวัลของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองจะได้รับ 7.2 ล้านบาทเหรียญเงินได้รับ 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดงได้รับ3ล้านบาทโดยแบบแบ่งจ่ายทันที 50%ส่วนอีก 50% จ่ายเป็นเงินเดือนภายใน4ปีทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นรังที่16พาราลิมปิกเกมหลังสายสุนีพงาดทองที่4พงศกรแปยอสุดยอดพงาดคว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งศึกพาราลิมปิกธรรมนัสอ้างมือที่มองไม่เห็นส่งชื่ออัคราเข้าโผคณะรัฐมนตรีนฤมลอิทธิมาในนามกล้าทำการเมืองวันที่3กันยายน2567 11:32 ธรรมนัสอ้างมือที่มองไม่เห็นส่งชื่อน้องชายเข้าโผคณะรัฐมนตรีระบุนฤมลส่งชื่อตัวเองในนามกล้าทำย้ำไม่เกี่ยวข้องพปชรแล้วบ่ายนี้โหวตงบในสภาชัดเจนพลังกลุ่มกวนผู้กองเมื่อเวลา 9:55 วันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนรายชื่อรัฐมนตรีในโควต้าของรอธรรมนัสทั้ง3รายชื่อว่าไม่ใช่ว่าเป็นโควต้าตนยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครเมื่อถามว่าได้ส่งไป 3-4 รายชื่อแล้วใช่หรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ส่งส่วนที่มีชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายด้วยนั้นรอธรรมนัสกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปก็ได้ซึ่งน้องชายของผมอยู่วงการการเมืองมานานแล้วเป็นรองนายกอบจหลายสมัยและเป็นนายกอบจพะเยาอยู่แวดวงการเมืองมาก่อนผมเมื่อถามว่าชื่อของนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ใครเป็นผู้ส่งรอธรรมนัสกล่าวว่าเขาส่งตัวเขาเองในนามพรรคกล้าธรรมรวมถึงนายอิทธิสิริรัตยากรด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านใช่หรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าตนเป็นฝ่ายค้านที่ไหนยืนยันว่าเราเป็นพรรครัฐบาลซึ่งตนและนายอรรถกรสิริรัตยากรก็กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาก็สนับสนุนรัฐบาลเรามีความชัดเจนส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ทราบตนไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการบริหารยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเมื่อถามว่าเวลาทำงานจะใช้ชื่อว่าอะไรรอธรรมนัสตอบว่าผมรอธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเขต1ส่วนที่นั่งในรัฐสภาจะให้ใช้ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนั้นผมไม่มั่นใจต้องถามนายอรรถกรเมื่อถามว่าการโหวตงบประมาณปี2568ในสภาวันนี้จะเห็นภาพเลยใช่หรือไม่ว่ากลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสมีเท่าไหร่รอธรรมนัสกล่าวว่ายืนยันว่าเราสนับสนุนรัฐบาลซึ่งบ่ายนี้ก็จะรู้การโหวตในสภาส.ส.จะอยู่ฝ่ายไหน
อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและแผ่นดินถ้าไปค้านทุกเรื่องไม่ใช่กลุ่มของตนแน่เมื่อถามว่านโยบายเรื่องน้ำดินจะทำต่อเนื่องเลยใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่านโยบายที่ตนทำคือนโยบายที่ตนคิดและตนสร้างเองไม่ว่าเรื่องแปลงเอกสารสป.ก.ให้เป็นโฉนดตนก็คิดเองเป็นนโยบายหาเสียงด้วยตนเองเรื่องน้ำสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ก็ทำไปเยอะตนทำต่อเนื่องนโยบายที่ตนทำมาเมื่อถามว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรศาสตร์ไว้กับนางนฤมลกับนายอัคราแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ต้องฝากนางนฤมลเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีเขารู้หน้าที่เมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่สมัยหน้าไม่ได้นั่งตำแหน่งอะไรเลยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าดูหน้าผมก็รู้ผมน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเหนื่อยมานานผู้สื่อข่าวถามว่าทุกวันนี้ได้พูดหรือเคลียร์กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีอะไรตนไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครในการเมืองถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครเมื่อถามว่าความรู้สึกส่วนตัวยังเคารพรักพลเอกประวิตรกันอยู่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราออกมาแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วก็คือออกมา